รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องลับมาก No Censorเป็นจริงทุกฝันทันทุกเป้าหมายจากธนชาติ Drive สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะพบกับเสรีวงศ์วรรณทานในรายการเรื่องลับมากที่ Nation TV ช่อง22นะคะสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันนั้นถ้าไม่ลับเราไม่คุยนะคะถ้าเรายอมรับความเป็นจริงกันเราต้องรู้ว่าในปัจจุบันนี้ธุรกิจเพศพาณิชย์ในประเทศไทยนั้นคงจะทำเงินกันเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยทีเดียวละค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนามากถึงขนาดมีอาชีพที่เราเรียกว่าไซด์ไลน์ on Twitter นะคะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาล้วงความลับกันกับแขกรับเชิญของในวันนี้ค่ะแขกรับเชิญในวันนี้นะคะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะน้อง A กับน้อง B นะคะเราจะมาล้วงความลับของเธอทั้ง2คนให้เธอเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องไซด์ไลน์ on Twitter ค่ะสวัสดีทั้ง2คนนะคะถ้าหนูใจกล้าเพียงพอที่จะอยู่ในอาชีพของธุรกิจเพศพาณิชย์ทำไมหนูไม่ไปทำงานอยู่ตามสถานอาบอบนวดล่ะคะทำไปก่อนนะอ่ะหนูก็ได้หนู Aหนูคิดว่าหนูก็เคยนะพี่ทำในของหนูแต่ว่าหนูคิดว่าอย่างนี้มันแบบว่าเสรีมากกว่าเราสามารถจะรับเหรียญไหนก็ได้เราไม่ต้องแบบไปแบ่งให้ร้านอ่ะพี่เข้าใจปะอ๋ออะไรแล้วหนูไม่มีโมเหรอคะไม่มีก็ได้ค่ะจะมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้ถ้ามีโมก็ต้องแบ่งให้เขาใช่ก็เหมือนเราอยู่ร้านอยู่อาบอบนวดก็ไม่มีดีกว่าทีนี้อาบอบนวดแล้วก็มาถึงอันนึงก็คือพริตตี้สายเอ็นของหนูเนี่ยที่เป็นไซด์ไลน์ออนทวิตเตอร์เนี่ยกับพริตตี้สายเอ็นเนี่ยต่างกันยังไงครับถามว่าต่างกันไหมถ้าสำหรับความคิดหนูนะหนูว่าไม่ต่างนะเพราะหนูก็รับงานเอ็นเหมือนกันรับงานเอ็นด้วยไซด์ไลน์ด้วยไม่ต่างกันเหรอมันก็ไม่ต่างกันมันก็แบบว่าแบบถ้าอย่างพิตตี้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเรทสูงกว่าถ้าสวยจริงอะไรเงี้ยมันคือหนูขึ้นอยู่ที่แบบแปลว่าถ้าเกิดอันนี้พี่ขอเปรียบเทียบนะต้องอย่าโกรธนะค่ะได้แปลว่าคนที่เป็นพิตตี้สายเอ็นมักจะสวยกว่าคนที่เป็นแบบนี้ไม่การันตีว่าสวยกว่าไซส์ไลน์ก็อาจจะสวยราคาก็อาจจะเท่าพิตตี้ได้แล้วแต่เราอะค่ะมันอยู่ที่ตัวเรารับงานอะอ๋อโอเคเงินดีไหมถามจริงดีไหมเหรอดีนะคะดีประมาณเท่าไหร่ต่อครั้งต่อครั้งที่หนูไปแต่ละครั้งเนี่ยก็สองสามพันประมาณสองสามพันมีคนเข้ามาทำงานตรงนี้เยอะแล้วยังอะเยอะนะเยอะเลยเหรอเยอะนะพี่แล้วในบริการมีอะไรบ้างบอกได้ไหมมันแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนบางคนก็เสร็จหนึ่งน้ำสองพันอย่างเงี้ยบางคนก็แล้วแต่เราตั้งเองเพราะเราไม่มีโมยเราจะรับเรทไหนก็ได้ราคาไหนก็ได้อยู่ที่ว่าแบบเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเหมาะกับเรทไหนอะไรเงี้ยถ้าอย่างไปไม่สวยเอาเรทแพงเขาก็ไม่ซื้ออยู่ดีเงี้ยโอเคแล้วเสร็จแล้วทำไมหนูถึงไม่ยอมหนูถึงไม่เลือกที่จะไปอยู่ที่อาบอบนวดเมื่อกี้เขาบอกว่าอิสระของหนูล่ะก็ไปมาแล้วเหมือนกันแล้วเป็นไงมันเราต้องเข้างานแบบตามเวลาทางร้านอะก็เลยแบบไม่ค่อยโอเท่าไหร่สำหรับหนูนะสรุปแล้วมันก็คือเรื่องเสรีภาพว่างั้นใช่ไหมอิสระมากแล้วรายได้ล่ะคะถ้าเปรียบเทียบกันเราทำงานอยู่ที่อาบอบนวดกับการที่เราทำงานแบบเป็นไซด์ไลน์ on Twitter เนี่ยอันไหนรายได้ดีกว่ากันไซด์ไลน์สิค่ะไซด์ไลน์ดีกว่าใช่ค่ะเพราะไม่ต้องแบ่งใช่ทีนี้เวลาที่เอตัดสินใจเข้ามาทำเนี่ยเหมือนเขาไหมที่บอกว่าดูเพื่อนได้เงินได้ทองแล้วเลยอยากเป็นไม่ปกติหนูก็คืออยู่ในสายงานนี้อยู่แล้วค่ะอืมคือหนูทำงานนี้มาก่อนใช่ค่ะแล้วหนูมาเรียนรู้เรื่องไซด์ไลน์ on Twitter ได้ไงอ่ะคือว่ามันทำกันมาค่ะถ้าคนทำงานในสายงานนี้เขาก็รู้กันอ่ะอ๋อจะมีการเผยแพร่กันในสายงานใช่ค่ะทีนี้พอทำแบบนี้หนูก็ต้องโพสต์รูปใช่ไหมคะก็มันแล้วแต่สไตล์คนนะจะโพสต์รูปโพสต์คลิปโพสต์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้โพสต์เนี่ยต้องตรงปกไหมก็สมควรนะคะถ้าไม่ตรงลูกค้าก็แบบไม่โอหรือเปล่าจริงหรือเปล่า
มันก็ต้องตรงปกแล้วค่ะหนูเคยกลัวไหมว่าจะมีคนไปเห็นรูปที่หนูโพสต์แล้วก็มาเจอนะนี่ฉันเห็นเธอนะเมื่อกันในทวิตเตอร์เธอโพสต์รูปเอาจริงๆอะถ้าคิดจะทำอย่างนี้แล้วอะก็ไม่ควรคิดจะกลัวไหมหนูว่ามันเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วปะเรากล้าที่จะทำอย่างนี้ไปแล้วอะอะหนูกลัวไหมกลัวค่ะกลัวกลัวแต่ก็ทำกลัวแต่ก็ทำถ้ามีคนเจอหนูจะทำยังไงหรือจะพูดเขาไม่ไงหนูก็คงพูดยังไงไม่ได้ก็เขาเจอแล้วก็เขาเจอก็ต้องเจอแล้วก็ต้องแต่หนูจะพูดเขาไม่ไงแต่ว่าแต่ส่วนตัวนี่ไงแต่ส่วนตัวหนูไม่ให้ถ่ายเวลาถ่ายอ่ะไม่ให้เห็นหน้านะอ๋อหนูไม่เห็นหน้าใช่หนูระวังตัวตรงนั้นอยู่แล้วใช่หนูไม่ได้แบบว่าให้เต็มก็คือแต่ถ้าลูกค้าแบบทักมาส่วนตัวหนูถึงจะส่งให้เขาเอาหนูให้เฉพาะลูกค้าใช่ค่ะแต่ที่เป็นพับลิกเนี่ยหนูไม่ได้ใส่หน้าไปใช่ค่ะหนูก็ไม่กลัวใครจะเห็นใช่ค่ะแล้วของหนูเห็นหน้าไหมไม่เห็นค่ะไม่เห็นเหมือนกันก็เหมือนของเขานั่นแหละแบบแล้วก็ต้องแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาคุยกับเราแบบตรงๆเนี้ยเราก็เต็มที่เลยค่ะแล้วก็พอลูกค้าติดต่อมาหนูถึงจะยอมส่งไปเต็มที่ใช่ค่ะรูปที่หนูส่งไปนะคะเบาที่สุดคือรูปแบบไหนละแรงที่สุดคือรูปแบบไหนเบาสุดก็เซลฟี่ธรรมดาเฉยๆใช่ค่ะเซลฟี่ธรรมดาไม่เปลือยไม่เปลือยแล้วถ้าแรงสุดอะคะแรงสุดก็ไม่ถึงของหนูนะไม่ถึงกระเปือยก็เห็นสัดส่วนให้มันเห็นสัดส่วนอาจจะใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยไอประเภทเปลือยเลยไม่มีไม่สูงของหนูล่ะไม่มีไม่เปลือยเลยก็ใส่แบบชุดอะไรชุดนอนไม่ได้นอนอะประมาณนี้ชุดนอนให้ดูเซ็กซี่ใช่แล้วมีไหมที่ลูกค้าพอเขาเห็นแบบครึ่งๆกลางๆแบบนี้เขาบอกเฮ้ยขอดูตัวอย่างสินค้าให้ชัดเจนกว่านี้เพราะฉะนั้นขอมากกว่านี้ได้ไหมเงี้ยมีไหมก็ต้องดูลูกค้าค่ะว่าเขาคุยแบบไหนมากับเราอะไรเงี้ยแบบถ้าเขาคุยเชิงแบบเขาหลอกเราแน่ๆเลยเราก็แบบไม่หนูพูดมาแล้วพี่ถามเลยหนูจะมั่นใจได้ไงว่าใครเข้ามาเป็นลูกค้าจริงใครหลอกคนอื่นไม่รู้แต่หนูมันจะใช้แบบหนูคิดเอาคิดเอาเองอ่ะว่ามันจะมีคำพูดอะพี่ถ้ามันคนมันจริงๆอ่ะมันต้องการจริงๆอ่ะมันก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งเข้าใจปะถ้าต้องการจะซื้อเราจริงๆอ่ะมันก็จะพูดอีกอย่างนึงอ่ะมันรู้สึกได้เองอ่ะหนูลองยกตัวอย่างสิว่าคนที่หนูมั่นใจว่าซื้อจริงเนี่ยประโยคอะไรสักประโยคหนึ่งที่เฮ้ยอันนี้จริงแน่โปรไฟล์เขาต้องมีแน่นอนถ้าเขาทักมาถ้าเป็นโปรไฟล์แบบถ้าเป็นโปรไฟล์ที่แบบโนเนมเนี้ยก็ไม่ตอบอ๋อเหรออันนี้หนูเองนะแปลว่าลูกค้าหนูต้องเป็นคนที่หนูรู้จักเหรอไม่โปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์มีตัวตนอ่ะพี่เข้าใจปะอ๋อหมายความเป็นรูปจริงชื่อจริงใช่ถ้าใครใช้รูปปลอมชื่อปลอมไม่ตอบใช่แล้วของหนูล่ะคะของหนูนี่ส่วนใหญ่จะคุยแบบคุยกันนานอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจเขาก็กลัวแบบเขากลัวโดนเราหลอกอะไรประมาณนี้เขากลัวหนูแล้วหนูกลัวเขาไหมนะเราก็กลัวเขาไงคะกลัวเขาแบบเฮ้ยหลอกเราหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ต้องคุยนานๆแบบมันจะรู้ได้เองอะคะว่าเอ้ยคนนี้ไม่น่าจะหลอกเราที่หนูกลัวอะไรคะเอาก็สมมติว่าถ้านัดเจอกันเนี้ยแล้วนัดกันแล้วอะแล้วเขาไม่มาเนี้ยเราก็อ๋อหลอกประเภทคุยเล่นแต่ว่าไม่มาใช่หนูกลัวเรื่องอาชญากรรมไหมก็แบบก็เอาไปแล้วก็อย่างกรณีสาวเอ็นที่มันเกิดเรื่องต่างๆนานาเนี่ยที่บอกว่าหนูต้องระมัดระวังต้องคุยให้แน่ใจอะไรก่อนเนี่ยหนูกลัวเรื่องอาชญากรรมไหมหรือว่ากลัวแค่ถูกหลอกว่าเฮ้ยนัดมาแล้วไม่มากลัวแค่ถูกหลอกเหรอหนูไม่กลัวเรื่องอาชญากรรมเลยหรอตรงนั้นยังไม่เคยนึกถึงขนาดนั้นนะคะอ๋อเหรอหนูเอล่ะคะกลัวไหมเรื่องอาชญากรรมกลัวมันก็กลัวค่ะพี่แต่ว่าพร้อมเสี่ยงเพราะว่าไม่ไม่ใช่พร้อมเสี่ยงคือส่วนใหญ่หนูอาจจะนัดแบบนัดถ้าสมมติว่าจริงๆก็คือนัดโอนให้เขาโอนก่อนอ่ะต้องโอนเงินมาก่อนใช่ค่ะใช่ใจขอใจเราอะค่ะพี่อ่ะโอเคค่ะเราก็ได้ความรับมาส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่จุใจที่เราจะเรียนรู้เรื่องนี้ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันในเบรกที่สองเพื่อที่จะล้วงความลับต่อนะคะเรื่องลับมาก No Censor มาล้วงความลับกันต่อนะคะจริงหรือไม่ว่าพวกหนูเนี่ยเดินสายไปทำมาหากินต่างจังหวัดด้วยจริงค่ะจริงเหรอคะหนูทำยังไงครับเวลาไปต่างจังหวัดก็จังหวัดนี้อาทิตย์นึงจังหวัดนี้อาทิตย์นึงอะไรเงี้ยนั่นสิแล้วไปต่างจังหวัดเนี่ยหนูไปเพื่ออะไรยังไงทำไมถึงต้องเดินสายอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่พอเหรอมันอาจจะก็ลูกค้ากลุ่มลูกค้าพี่หนูคิดว่ามันก็เป็นถ้า
าเราอยู่แต่กรุงเทพเนี้ยมันก็เหมือนแบบไม่กลุ่มเดิมๆอ่ะโดยเขาอาจจะเบื่อเราก็ได้ใช่ไหมเขาอาจจะแบบคนอื่นอะไรเงี้ยวันถ้ามันเริ่มเงียบๆหนูก็จะเริ่มไปจังหวัดแล้วหนูบีหนูไปไหมคะก็ไปบ้างค่ะไปใกล้ๆไม่นานจริงแค่ไม่กี่วันจริงหรือไม่ว่าพวกหนูเวลาไปต่างจังหวัดหนูก็จะโพสในทวิตเตอร์เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าหนูอยู่โรงแรมไหนอย่างไรจริงหรือเปล่ามันก็จริงค่ะมันก็แล้วแต่คนอ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้แบบเจาะจงไม่ได้บอกลูกค้าไปแบบแค่บอกว่าอยู่แต่จังหวัดนี้อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยบอกแค่อยู่ต่างจังหวัดใช่อยู่ตรงนี้อยู่จังหวัดนี้นะอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้ามาใช้บริการใช่อันที่นี้พี่อยากจะขอดูระดับบริการสักนิดนึงเพราะว่าตอนที่พี่ดูข่าวสาวเอ็นเขามีบริการชงเหล้าเฉยๆชงเหล้าใส่บิกินี่นะครับมีเซ็กปกติมีเซ็กแบบประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเขามีหลายอย่างของหนูแล้วมีระดับไหนบ้างก็มีเขาก็ลูกค้าก็จะถามว่ามีอมได้ไหมอมได้ไหมอมสดไหมอมใส่ถุงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนรับว่าจะแล้วหนูรับได้หมดไหมก็ต้องอยู่ที่ราคาอีกทีนึงค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าต้องทำอะไรที่เสี่ยงหน่อยค่ะหนูก็จะขึ้นราคาใช่แล้วหนูนะคะเหมือนกันค่ะหนูรับได้ระดับไหนทุกอย่างเลยก็แล้วแต่ลูกค้าก็รับได้ทุกอย่างอะค่ะรับได้ทุกอย่างใช่เพราะว่าถ้าเราตัดสินใจไปขอถามเรื่องการโชว์รูปขอถามเรื่องการโชว์รูปโชว์รูปเบาที่สุดเมื่อกี้เนี่ยเคยถามไปหนึ่งครั้งแล้วนะแต่รู้สึกว่าหลายๆคนที่อยู่ในทีมงานอยากจะรู้ให้มันลึกๆกว่านี้ว่าเบาที่สุดก็คือแค่เซลฟี่ธรรมดาแล้วมีไหมส่วนบนไม่เห็นส่วนล่างส่วนล่างไม่เห็นส่วนบนเห็นทั้งตัวไม่เห็นหน้าเห็นตาเล่ามาชัดๆสิน้องเอถ้าโอนตังมาก่อนมันก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าอยากเห็นแบบประมาณว่าเหมือนคล้ายๆกับคอเสียวอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้แบบไม่ได้นัดเยกันอะแค่คอเสียวเฉยอันนั้นคือถ้าลูกค้าโอนตังมาเราก็กล้าที่จะให้ดูถ้าโอนตังมาใช่หนูจะให้ดูมากกว่านั้นใช่มีไหมที่เขาขอเป็นคลิปเลยแล้วก็ให้มีเสียงประกอบด้วยมีไหมหนูไม่เคยนะแต่ไม่รู้ยังไม่มีของหนูมีไหมมีค่ะมีเหรอหนูคิดราคาเท่าไหร่เขาถ้าประเภทขอให้หนูมีขอมาเป็นวิดีโอคลิปแล้วก็จะได้ให้ทำซุ่มทำเสียงเซ็กซี่ต่างๆหนูคิดเท่าไหร่คือเขามีขอมาค่ะแต่ไม่ได้ทำอ๋อไม่ได้ทำใช่แต่ถ้าทำก็คือแบบไปเลยไปแบบยังไงทำให้แต่ถ้าแบบขอแบบไปถึงที่เลยอะไรเงี้ยพอไปถึงที่ถึงทำให้ใช่อาทีนี้ราคาต่ำสุดเท่าไหร่ทำอะไรและราคาสูงสุดประมาณเท่าไหร่แล้วทำอะไรนะคะต่ำสุดเหรอคะต่ำสุดต่ำสุดก็เอาแบบเร็วๆค่ะประมาณสักชั่วโมงหน่อยๆ1,000อันนั้นมีฟีเจอริ่งไหมมีจ้ะมีเลยเพราะว่าทุกครั้งที่หนูไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาพันหรือหลายพันก็ตามมันจบที่ฟีเจอริ่งทั้งนั้นใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้จริงหรือไม่ว่าพวกหนูเองเนี่ยนะคะมีการถ่ายวิดีโอคลิปไว้ด้วยเวลาที่ฟีเจอริ่งกันอันนี้แล้วแต่ส่วนบุคคลนะมีไหมอ่ะมีไหมอ่ะแต่ว่าหนูไม่ถ้าพวกหนูไม่ทำเนี่ยแต่หมายความว่าในคนในชีพนี้มีไหมที่ทำมีค่ะเหรอแล้วเขาไปทำอะไรอ่ะก็เอาไปเหมือนกับเป็นส่งกันบ้านนะพี่เขาเรียกว่าส่งกันบ้านเหมือนรีวิวตัวเองว่าอ๋อคำว่าส่งกันบ้านแปลว่าถ่ายคลิปเวลาฟีเจอริ่งใช่ค่ะแล้วก็เอามาโพสใช่ค่ะถือว่าทำกันบ้านแล้วใช่ค่ะอ๋อทีนี้ถามตรงนี้นิดนึงนะมีคนเขาบอกว่าบางทีเนี่ยหนูบางพวกหนูเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าพวกหนูทำหรือเปล่านะคะมีการสุ่มว่ากับลูกค้าบางรายหนูยินดีให้ฟีเจอริ่งฟรีมีไหมหนูไม่แต่ว่ามีในทวิตมันมีแต่ว่าหนูไม่ทำคนที่เขาทำเนี่ยหนูพอจะรู้เหตุผลไหมทำไมเขาถึงต้องมีการคนนี้ไม่คิดตังคนนี้ให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยความคิดหนูนะหนูคิดว่าเขาอาจจะแบบว่าเป็นการหาลูกค้าพี่เขาอาจจะไม่ได้สวยมากอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเขาก็แบบหาลูกค้าไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะหนูคิดว่าให้ตัวอย่างนะเหรอหนูคิดว่าอย่างนั้นนะก็เลยมีการทำแบบนี้กันด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าของหนูส่วนใหญ่เป็นใครเป็นใครนี่คือหมายความเป็นคนพวกไหนข้าราชการพ่อค้าวานิชดารงดาราเป็นใครส่วนมากเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจใช่ค่ะอายุอานามก็
มากสุดก็ไม่ถึงกับ50มากสุดก็40กว่าก็มีเฮ้ยเป็นหนุ่มๆเลยเหรอใช่ค่ะไม่ใช่คนแก่ที่หาคู่ไม่ได้เหรอหนูไม่เคยเจอแบบต่ำกว่า50หนูเคยเจอต่ำกว่าไม่เคยเจอเยอะๆนะเคยเจอถ้ามากสุดของหนูก็ประมาณ45ของหนูเจอกี่เท่าไหร่คะมากสุดนะคะค่ะ6060ยังไม่เคยเจอ60เลยแล้วเฉลี่ยเนี่ยอายุอยู่ในช่วงไหนอายุเหรอคะตั้งแต่20จนถึง60ค่ะ20ค่ะคนพวกนี้เขาก็เป็นหนุ่มเป็นแน่นเขาไม่มีทางที่จะหาได้หรอหนุ่มมากๆแต่ก็เจอมาแล้วมันก็น่าแปลกเนาะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาเป็นหนุ่มเป็นแน่นเนี่ยเขาไปเที่ยวผับเที่ยวเทคมันก็น่าจะมีโอกาสหาของฟรีได้โดยไม่ต้องมานั่งใช้บริการไซด์ไลน์จากพวกหนูนะหนูก็คิดเหมือนกันบางทีเดี๋ยวนี้หนุ่มๆเที่ยวเยอะกว่าแก่ๆนะพี่อ๋อเหรอใช่แสดงหนุ่มๆเดี๋ยวนี้ก็หาไม่เจอกันเหรอบางทีเป็นนักเรียนมาก็มีว้าวมาขึ้นครูเหรอขึ้นครูอ่ะใช่ขึ้นครูหนูต้องสอนพวกเขาไหมก็ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเอ้าก็เป็นนักเรียนมาใหม่นี่ไม่เงื้อเงื้องาที่หนูจะต้องสอนเหรอเด็กสมัยนี้โตไวไม่นะพอโตไวไม่เขาคงได้ดูคลิปมาเยอะเขาแบบเอาใจเราดีมากเลยนะอ๋อเหรอใช่ค่ะแบบพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้อะไรประมาณนี้อันนี้ความรู้ใหม่เลยนะเพราะพี่คิดว่าหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะใช้ความหนุ่มความหล่อความอะไรต่างๆของเขาเนี่ยหาของฟรีได้โดยไม่ต้องมาใช้บริการจากพวกหนูแต่ปรากฏเขามากันใช่ค่ะมาแล้วก็มาแบบคล่องด้วยค่ะจนแบบอายอ่ะหนูเคยเจอคนเงื้องานบ้างไหมฮะเคยเจอคนประเภทเคยไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะเออมีไหมไม่มีแต่จะเจอแต่ขืนอะเจอแต่เขาขืนเราอะงานทำอะไรไปไม่เคยแต่ว่าเขาจะขืนอะไรเงี้ยแล้วหนูเจอไหมคนที่ฟีเจอริงได้มากกว่าหนึ่งครั้งเจอค่ะแล้วหนูคิดเงินเพิ่มไหมก็ต้องคิดค่ะก็ต้องบอกเขาเพราะว่าปกติคือที่จ่ายมาคือเราคือราคาที่ตกลงกันก็คือแค่หนึ่งครั้งใช่แต่ถ้าเกิดเขาไม่อิ่มใช่เขาต้องการที่จะมีฟีเจอริงครั้งที่สองฮะหนูขอตังค์เพิ่มใช่ก็ต้องเพิ่มคูณสองไหมคูณค่ะคุณ2เลยใช่ถ้าเกิดทีแรกเท่าไหร่สมมติทีแรก 2,000 ถ้าเกิดจะอีกครั้งก็ต้องอีก 2,000 เป็น 4,000 ใช่ใช่ค่ะเขายอมมั้ยก็ยอมค่ะเออเหรอหนูตั้งเวลามั้ยที่พี่ถามนี่เพราะว่าในเมืองนอกเขาตั้งเวลากันนะในเมืองนอกนี่ถ้าเกิดเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเท่านั้นนาทีจะเสร็จไม่เสร็จไม่รู้เลิกถ้าเกิดอารมณ์ค้างอยากจะต่อก็ต่ออีกไม่มีหรือไม่เคยตั้งเวลาถ้ามันนานไปเราก็จะท้วงอยู่แต่ถ้ามันแบบปกติก็ไม่ได้บอกว่าพี่คะต้องแค่นี้แค่นี้นะไม่ได้บอกแต่ว่าถ้ามันนานไปเราก็จะท้วงว่าพี่คะนี่มันเกินเวลาแล้วนะถ้านานไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่หนูจะบอกนานไปก็ไม่เกิน40นาทีอะพี่40นาทีใช่ถ้าเกิน40นาทีนี่หนูก็จะต้องประเภทบอกแล้วใช่แล้วเขาพูดไงก็ต้องพูดไงเขาก็ยอมแม่ถ้าเขายอมจ่ายเพิ่มไหมก็ยอมค่ะต้องก็ต้องยอมอะถ้าจะเอาอย่างเงี้ยถ้าส่วนมากก็ยอมนะพี่เออเนาะไม่งั้นเดี๋ยวรำคาญนะโอเคค่ะเราก็ได้รับความลับได้รู้ความลับไปอีกช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงที่3นะคะเรื่องลับมาก No Censorสนับสนุนโดยผู้หญิงสวยให้สุดใครก็หยุดไม่ได้ด้วยวาโก้มาล้วงความลับกันต่อนะครับเมื่อกี้เนี่ยพี่ยังติดใจอยู่ที่พวกหนูบอกว่าส่งการบ้านด้วยการทำคลิปเนี่ยเวลาที่หนูส่งการบ้านไปเนี่ยเห็นหน้าผู้ชายไหมเห็นหน้าหนูไหมอย่างถ้าที่หนูเคยเห็นหนูว่าไม่เห็นหน้านะแต่ว่ามันมีคนเห็นหน้าด้วยนะมีคนก็ยอมเห็นหน้าใช่ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงแล้วผู้ชายยอมไหมเขาน่าจะลูกค้าไม่ให้เห็นหรอกค่ะไม่ใช่หนูทำไหมคลิปอ่ะทำไหมหนูไม่ทำหรอกลูกค้าทำเอาลูกค้าทำถ่ายตอนฟีเจอริ่งกันค่ะแล้วก็เอาภาพหน้าทีนี้เวลาที่เขาถ่ายหนูยอมให้เขาถ่ายหน้าหนูไหมก็เคยยอมแต่ส่วนใหญ่จะไม่ยอมค่ะแต่ว่ายอมนี่คือแบบเอาภาพปิดหน้านะคะแบบและการที่เขาขอถ่ายคลิปหนูคิดเงินเพิ่มไหมคิดเพิ่มไหมไม่คิดไม่ได้คุยกันตรงนี้ค่ะพอนัดหมายฟีเจอริ่งกันเนี่ยคนบางคนเขาก็กลัวว่าไปตรงนั้นตรงนี้อาจจะมีคนเห็นเพราะฉะนั้นเขาขอฟีเจอริ่งบนรถเนี่ยมีบ้างหรือเปล่ามีค่ะมีเหรอคะ
หนูเคยไหมเคยค่ะเคยบนรถเลยแหละครับบนรถขับรถไปแถวไหนทันจริงที่จะทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครรู้ใครเห็นมันต้องเป็นฟิล์มดำป่ะพี่อ๋อฟิล์มมันดำถ้ากล้าที่จะแบบบนรถเงี้ยหนูว่ามันต้องเป็นรถฟิล์มดำป่ะถ้ามันอยู่ในถนนสาธารณะเงี้ยเหรอหรือว่าต้องไปถนนสายเปียวไหนก็ต้องไปจอดที่มันเปียวๆหน่อยไหมมาจอดเหรอไม่ของพี่ไม่จอดเหรอจอดแต่แบบไม่ได้จอดแบบที่เปี่ยวอะแบบไปตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนไม่จำเป็นต้องมีที่เปี่ยวใช่แต่ขอให้เป็นรถฟิล์มดำก็มันก็ต้องดำนะถ้าคนที่ไม่รู้อะไม่เขาก็เห็นกันหมดสิดูนะมันมีข้อความบอกว่าหาพี่ชายว่างงานวันนี้จ้างพันไม่รวมค่าน้ำมันไม่รวมค่าน้ำมันรถไปส่งแม่จากกลับบ้านจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะกลับบ้านที่จุดๆตอน3โมงเช้า3โมงเช้าน่าจะแปลว่า9โมงนะคะไปเช้าเย็นกลับขอพี่ที่สมัครใจจริงๆนะคะถ้าพี่คนไหนสะดวกทักมาหานะคะอาจคัดคนนิดนึงนะคะเพราะอยากที่จะเอาดออ๋ออยากจะเอาดอขอด่วนจ้ะอันนี้คือการจ้างนะหนูไม่มีเพื่อนที่ทำงี้เลยเหรอจ้ะไม่ทราบหนูคิดว่าอันนี้เป็นการจ้างพาแม่ไปส่งจริงหรือเปล่าเพราะมันจบท้ายลงว่าหนูคิดว่าน่าจะเป็นศัพท์ที่เขาใช้พูดกันหรือเปล่าใช่ไหมใช่เพราะมันตอนจบนี่มันคือไม่ว่าตอนข้างบนเนี่ยเราจะอ่านเนี่ยนะมันเหมือนเรื่องกำลังต้องการให้คนไปส่งแม่จริงๆนะแต่พอสุดท้ายบอกว่าอยากเอาดอคือตรงนี้มันย้อนแย้งกับข้อความข้างบนหมดเลยนะหนูว่ามันน่าจะเป็นศัพท์เรียกอะค่ะแล้วหนูรู้จักศัพท์พวกนี้หรอหนูว่าไปส่งแม่แปลว่าอะไรหนูไม่เคยพูดอะไม่เคยพูดอย่างนี้นะน่าจะเป็นศัพท์เรียกอะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครติดตามตรรกะของอันนี้นะมันจบลงว่าขอเอาดอเนี่ยแปลว่าไอ้เรื่องข้างบนไม่ใช่เรื่องจริงเลยใช่ไหมแต่มันมีศัพท์พูดว่าไปส่งแม่แปลว่าอะไรอะไรต่างแล้วต้องการเก้าโมงเช้าเนี่ยนะ9โมงเนี่ยเขาเรียกว่า3โมงเช้าเนี่ยก็คือ9โมงก็แสดงว่าในพวกหนูมีนะคะอาจารย์นี่ถามของหนูเนี่ยเคยรับงานเยอะที่สุดวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า1ครั้งมีไหมค่ะมากที่สุดเท่าไหร่คะ7 8ฮ่าจริงอ่ะจริงค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงมันก็แป๊บๆพี่เสร็จกลับอือหือมันไม่ได้แบบว่าเอากันเป็น3ชั่วโมง4ชั่วโมงอย่างนี้นะไหวเหรอ7 8ครั้งมันก็ว่าโอ้พี่บางคนมากกว่าหนูอีกวายเป็น10ก็มีแต่วัน10ถ้า 2,000 นี่คือวันนึงได้หมื่นนึงเลยนะใช่ไอ้ 20,000 เลยนะโอ้พี่สายได้บางคนได้ไปวัน 30,000 ก็มีตายแล้วของหนูราคามากเท่าไหร่ครับของหนูจะมากเป็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนเงินว่าวันนึงได้เท่าไหร่ล่ะครับเท่าไหร่ครับก็วันนึงเคยได้ 15,000 15,000 ค่ะแต่ลูกค้าแค่คนเดียวนะคนเดียวค่ะอุ้ยหนูต้องบริการประเสริฐเลิศมากเลยอ่ะลูกค้าคนเดียวหนูได้15,000แล้วที่หนูเคยรับมากกว่า1คนล่ะคะกี่คนคะถ้ามากกว่า1คนก็ประมาณ3คนค่ะประมาณ3คนเอาล่ะเพราะหนูแบบสบายๆหนูไม่ถ้าเกิดคนละ 2,000 ก็แปลว่านั้นหนูได้ 6,000 ใช่ค่ะหนูได้งานทุกวันมั้ยหนูเองถ้าหนูอะแล้วแต่อารมณ์หนูนะของหนูอะแล้วแต่ว่าหนูจะวันนี้หนูจะรับหนูก็รับวันนี้ไม่อยากรับก็ไม่รับเอาแปลว่าถ้าหนูจะหาทุกวันจริงๆหนูหาได้ใช่เพียงแต่ว่าบางวันหนูก็ไม่อยากใช่ค่ะแล้วเดือนหนึ่งในเฉลี่ยหนูได้เท่าไหร่โหเดือนหนึ่งอะพี่เอาประมาณเนาะอือฮึเกินแสนอะหนูอะเป็นแสนใช่มีหน้าแล้วมันถึงได้บอกว่ารวมๆแล้วเป็นหมื่นล้านอะนะคะของหนูราคาเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่คะก็แสนประมาณเป็นแสนเหมือนกันแต่พี่ยังติดใจหนูอยู่อ่ะแบบขยันนะพี่ยังติดใจคำพูดหนูอยู่อ่ะค่ะคนเดียวได้ 15,000 หนูต้องทำอะไรอ่ะก็ทำทุกอย่างอ่ะก็มันอยู่ที่ลูกค้าด้วยพี่ถ้าลูกค้าเจอลูกค้าดีเขาก็ดีบางทีแบบแป๊บๆก็แบบห้อยติ๊บเป็นแบบมันแล้วแต่ด้วยเออเหรอถ้าเจอโชคดีเหนื่อยไม่พี่นึกว่าเดิมเมื่อราคาเริ่มต้นมันที่ 2,000 นะพอขึ้นถึง 15,000 เนี่ยแปลว่ามันต้องทำอะไรพิเศษมากๆเลยนะ
มีการเครียดมีการตีกันไหมมีไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแต่เราก็ได้เหมือนห้ากินดื่มถ้าเกิดเขาแบบเจอเราเขาแบบถูกใจอะพี่เหมือนถูกใจถูกชอบเราอะไรเงี้ยเขาก็ใจดีให้เราถ้าเจอไม่ดีก็ไม่ดีก็คือมันอยู่ที่ดวงเลยจริงจริงถ้าเจอลูกค้าดีก็ดีก่อนจะมาทำไซต์ไลน์จนกระทั่งไซต์ไลน์ออนทวิตเตอร์จนได้เงินเป็นแสนเนี่ยหนูทำอะไรมาก่อนหนูก็รับอีเวนต์อ๋อหนูทำงานอีเวนต์มาก่อนหนูรายการหนูบีหนูอยู่ร้านอาบอบนวดอ๋ออยู่ร้านอาบอบนวดมาก่อนทีนี้หนูทำงานอย่างเงี้ยเจอลูกค้ามาหลายคนเนี่ยมีลูกค้าคนใดคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นแฟนหนูจริงๆบ้างไหมหนูเองคุณเจอไหมมันก็จะมีแบบเขาจะบอกว่าขอถ้าสมมติว่าอย่างขอฟิลแฟนนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำเป็นฟิลแฟนไงคือไม่ใช่มันจะพูดยังไงดีพี่ฟิลแฟนคือเขาไม่อยากให้เราเป็นสินค้าใช่ไม่ให้อยากให้เป็นลูกค้ากับไม่อยากแบ่งแยกว่าเป็นลูกค้าอยากให้เป็นแฟนกันใช่อยากให้ทำเหมือนเขาเป็นแฟนเราแล้วหนูคิดว่าเขาจริงจังไหมไอ้ที่มาจีบจริงๆก็มีนะพี่มีเหรอก็เคยเจอนะแต่ที่เขาอยากจีบจริงๆอะไรเงี้ยเขาอยากให้เราเลิกทำงานอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาขอให้เราเลิกทำงานฉันหนูตอบเขาว่าไงหนูก็ถามว่าพี่จะเลี้ยงหนูได้หรอทั้งชีวิตเนี่ยถ้าเลี้ยงได้แล้วหนูถามเขาหรือเปล่าเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยอย่างเงี้ยถามไหมหนูไม่ถามแต่เขาบอกเขาไม่มีแฟนอะไรเงี้ยอ๋อเหรอก็แปลว่าถ้าไปจริงหนูก็ได้เป็นเมียหลวงนะแต่เขาคงหาเงินแสนให้หนูไม่ได้มั้งหนูก็ว่าใช่ไหมใช่หนูเคยเจอไหมหนูแบบนี้ไม่เคยเจอค่ะเคยเจอแต่แบบรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยคบกันยาวๆไม่มีใครขอเป็นแฟนอาจจะไม่ถึงเป็นแฟนหนูมีลูกค้าประจำไหมแบบชนิดที่เรียกหนูหลายครั้งอ๋อมีค่ะมีแล้วหนูถามแบบนี้ก็จะคุยกันง่ายถามก็ไม่ว่าเขาติดใจติดใจอะไรทำไมถึงเรียกมึงง่ายทำไมเรียกหนูสามเขาบอกว่าสบายใจสบายใจค่ะหนูเอล่ะคะมีไหมลูกค้าขาประจำก็มีนะคะแต่บางทีก็ลูกค้าแบบว่าทักมาให้แบบหาให้หน่อยดีเงี้ยลูกค้าขี้เกียจหาเองอ่ะอ๋อเหรอมีเพื่อนไหมล่ะอะไรแนะนำเพื่อนเราก็แนะนำอยากเปลี่ยนคนเออก็แบบเออแต่เขาส่วนมากลูกค้าก็จะแบบว่ามาถามประมาณนี้มากกว่าของหนูถามคำถามสุดท้ายหนูมีแฟนไหมหนูไม่มีแฟนค่ะหนูมีแฟนไหมไม่มีค่ะแหมหนูตอบอย่างนี้พี่ได้ถามคำถามต่อไปไม่ได้เลยเพราะอยากจะถามว่าถ้ามีแฟนแล้วแฟนเขาว่ายังไงที่หนูทำงานอย่างนี้หนูไม่มีแฟนหนูตอบแทนก็ได้นะถ้ามีแฟนอ่ะก็ต้องไม่ให้แฟนรู้ส่วนมากนะหนูคิดว่าโอ้ยตายแล้วของนี้ปิดบังไม่ได้หรอกมันก็เจอในทวิตเตอร์เนี่ยหนูเป็นเหตุผลที่หนูไม่มีไงงั้นพี่ถามคำถามใหม่ครอบครัวรู้ไหมครอบครัวหนูรู้ไหมของหนูไม่รู้ไม่รู้ครอบครัวหนูรู้ไหมไม่รู้ค่ะถ้าเขารู้หนูคิดว่าเขาจะว่าไงมันก็คงฮะก็แย่พี่ก็แย่ของหนูละแต่ว่ารายได้มันก็มาจากตรงนี้เออหนูเลี้ยงดูพวกเขาไหมใช่ค่ะเขาเคยถามมาว่าโอ้ตั้งมาตั้งไหนเยอะแยะมากมายอย่างจังไม่เคยถามเพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวนี้อาชีพอีเวนต์รับอีเวนต์เลยอ๋อเขาบอกหนูรับอีเวนต์ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆหนูก็รับอีเวนต์นะรับอีเวนต์ด้วยแต่ว่าอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยคือเขาไม่รู้เหมือนฟอกเงินเนาะก็คือมีอีเวนต์บางหน้าเอาไว้เพื่อให้เราทำตรงนี้แต่ว่าเรามีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาเราก็ได้รู้เรื่องเหล่านี้ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะว่าในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเรื่องของเพศพาณิชย์นั้นมีจริงนะคะแล้วตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นเรื่องของไซด์ไลน์ออนทวิตเตอร์แล้วนะคะเอาละค่ะเราจบเรื่องลับมากแต่ว่าสิ่งที่รอเราอยู่คือเรื่องดีมากค่ะเรื่องลับมาก No Censor